พิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทร์เกษมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทร์เกษมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมคือพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าครั้งกรุงศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์และใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ใช้เป็นศาลาว่าการเมืองกรุงเก่าพระยาโบราณราชธานินทร์พรเดชคุปสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าได้รวบรวมโบราณวัตถุมาเก็บรักษาไว้ณที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากต่อมาพุทธศักราช2447โปรดให้ใช้เป็นที่ตั้งอยุธยาพิพิธภัณฑสถานจนถึงพุทธศักราช2479จึงเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทร์เกษมปัจจุบันได้มีการบูรณะและปรับปรุงการจัดแสดงตามอาคารต่างๆคือพระที่นั่งพระพลาจตุรมุขจำลองเป็นที่ประทับของรัชกาลที่4ประกอบด้วยท้องพระโรงกลางตั้งพระแท่นออกว่าราชการห้องพระบรรทมห้องสงฆ์จะแสดงอ่างสงฆ์พระพักแบบยุโรปพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระตำหนัก2ชั้นจะแสดงพระพุทธรูปสมัยต่างๆที่พระยาโบราณราชธานินรวบรวมไว้จากบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาพระพุทธรูปส่วนหนึ่งที่พบในพระพาหาซ้ายของพระมงคลบพิตรพระพิมพ์แบบต่างๆที่พบจากกรุพระปรางวัดราชบูรณะและเทวรูปสำคัญอาคารมหาไทยที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่6เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุประเภทประณีตศิลป์เช่นตู้พระธรรมเครื่องถ้วยเบญจรงค์เครื่องถ้วยจีนหายากอาวุธโบราณพระที่นั่งสัปปะคับพร้อมปืนหลังช้างรวมทั้งเครื่องใช้ในวิถีชีวิตริมน้ำที่ระเบียงอาคารตั้งประติมากรรมรูปเคารพสำคัญเช่นพระพิฆเนศซึ่งเป็นเทวรูปรุ่นเก่าร่วมสมัยทวารวดี